สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงของ Transfer Center นะครับเป็น EP ที่13นะครับอาจจะไม่ได้มีกราฟิกอะไรมากนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หยุดไป2วันเพราะว่า,าก็ต้องเว้นพื้นที่นะครับให้กับการเขาเรียกว่าไงกระแสข่าวเรื่องแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับการชิงชนะเลิศกันแล้วก็ขอเซอคอมดีกับหรือว่าครูด้วยนะครับที่ควา้าแชมป์ไปครองได้เป็นสมัยที่6นะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ ก็ต้องคืบหน้าต้องก้าวหน้าต่อไปครับก็ต้องแก้ต้องปรับนะแต่ละทีมก็มีกันบ้านของตัวเองนะครับแมสตี้ก็มีกันบ้านนะครับลิเวอร์พูลก็มีกันบ้านคือถึงจะดีขนาดนี้แต่ว่ามันก็ต้องดีต่อไปเพราะว่าจะว่าไปลิเวอร์พูลเองก็ยังไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการก็คือแชมป์พรีเมียร์ลีกก็เป็นกันบ้านที่คล็อปต้องไปทําต่อส่วนแมสตี้ของเป๊ปก็เหมือนกันครับยังไม่ได้แชมป์เบสลีกก็ต้องไปแก้กันบ้านตรงนี้ส่วนแมนยูกันบ้านเพียบครับไม่ได้ว่าเป็นทีมที่ได้กันบ้านเยออะสุดในห้ง นะมีเรื่องต้องปรับแก้กเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องของข่าวการย้ายทีมนะครับก็เป็นเขาเรียกว่งไงเป็นคอนเซปต์ของรายการเรานะครับ t r a n s f e r c e n ซ e r นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเรื่องของข่าวการซื้อขายทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวเยอะเหมือนเดิมครับอาเดนราบิโอก็มีข่าวเข้ามามาตสเดลิก e ก็บอกว่าจะตัดสินใจนี่สักสองสาวันอันนี้คือข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่ได้มีร่องรอยหรือว่าคําพูดของมาตาเจลิก ออกมาเพิ่มนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอต่อไปข่าวที่ผมคัดมาได้บ้างนะครับเพราะว่าคือก็ต้องยอมรับว่าพอมันมีเกมแชมเปี้ยนลีกรอบชิงเนี่ยที่ผมพักไป2วันเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยกระแสะมันไปหมดมันไปเลียพูไปสเปอร์แล้วโอเคพอเลียพูได้แชมป์เนี่ยตรงนั้นคือเขาก็เทไปตรงนั้นเยอะแล้วก,ก็ก็ต้องยอมรับว่าคือช่วงเวลานั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้มี ดีลเด่นๆที่มันจะมากลบข่าวตรงนั้นนอกจากเยาวชนคนเดียวที่ชื่อ d ิล a อนฮ o กเวิร์เนีเป็นสูน,น้าวัย16ปีชาวดัชจากอาร์ซึ่งก็ต้องไปอยู่ในชุดเยาวชนไปฝึกกับ U18 อยู่แล้วนะครับข่าวการย้ายทีมที่ผมคัดไม่ได้ข่าวเดียวแล้ว,ลวก็นํามาวิเคราะห์ให้ฟังกันเนี่ยจะเป็นดีลของปอป,ป็อกบานะครับเป็นดีลที่ส, Times, นะส,สื่ออย่าง Time s ็อเน่ไทมส์ซึ่งสื่ออย่างไทมส์มันก็น่าเชื่อถืออยู่แล้วเพียงแต่ว่า คนที่ตีข่าวนี้เนะครับเป็นนักข่าวสายแมนยูนะแต่ว่าเป็นสายแมนยูที่ก็ต้องกรองบ้างฟังหูไว้หูบ้างเพราะว่านักข่าวสายแมนยูคนนี้ก็เคยรายงานข่าวผิดพลาดบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับก็คือดดนแคนคาเซอรนะครับอข่าวจากไทมส์น่าเชื่อถืออยู่แล้วครับแต่พอคนเขียนเป็นดันแคนคาเซอรมันก็ต้องมีการกรองบ้างมันก็ต้องมีการนํามาวิเคราะห์บ้างซึ่ง สิ่งที่ดันแคนคาสตลตีในซันเดียท์ไทมส์เมื่อคืนที่ผ่านมานก็คือข่าวของเรอัลมาดริดเขาบอกว่าเรอัลมาดริดคงจะไม่พร้อมจะจ่ายเงินก้อนโปเพื่อดึงป๊อกบาไปร่วมทีมนะอาจจะเพราะว่าคือพวกเขาอาจจะต้องเสียเงินก้อนหนึ่งแน่ๆเพื่อซื้อเอเดนอาซาไปจากเชลซีซึ่งอาซาผมว่าโอกาส99.99%เ99ลยคือถ้ามันไม่มีอะไรพลิกล็อกเช่นอาซาเจ็บหนักในวันตรวจร่างกายตรวจไม่ผ่านผมว่ายัางไงก็ได้ย้ายแน่ๆแต่ทีเนี้ย มาริดก็ต้องชั่งน้าหนักว่าถ้าคุณทุ่มร้อยกว่าล้าน2ดีลเนี่ยแล้วคุณขายออกไม่ได้เนี่ยสมดุลทางการเงินม,มันก็จะเสียไปถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยผมว่าดันไคคาเก็อ่านตรงนี้ครับแล้วก็เลยนํามาเขียนว่ามาริดนําโดยซีดิงซีดานจะไม่ใช้เงินก้อนเดียวเพื่อยื่นปุ้มไปให้แมนยูดึงป,อ,ปอกปาแต่ว่าจะเลือกใช้วิธีการแลกนักเตะ3คนมาให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อดึงปอกปาครับ สนักเตะนั้นก็คือกลุ่มนักเตะที่ผมใช้คำว่าเป็นนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในแรง่งที่มันจะตไต่ขึ้นไปคือไม่ใช่นักเตะที่อยู่ในขาขึ้นอนะเป็นนักเตะที่อยู่ในขาค่อนข้างลงแล้วก็มาริดไม่ใช้งานแล้วผมใช้คำว่ามาริดไม่ใช้งานแล้วดีกว่าหรือตั้งท่าว่าจะไม่ใช้งานแล้วนะครับสารายที่ว่าก็คือแกริตเบลซึ่งก็มีข่าวกับแมนยูมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว นะครับคนที่2ก็คือฮามสโรดิกสนะครับแล้วก็คนที่3นะครับก็คืออิสโกอลาคอนนะครับหรือว่าอิสโกกองกลางทีมชาติสเปนนะครับซึ่งคือมันก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าอะไรที่ทำให้ทางดันแคนคาเซอรผู้สื่อข่าวสายแมนยูเนี่ยตีข่าวนี้ขึ้นมานะครับหนึ่งเลยครับข่าวปอกบารมขายได้อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าผมไปเล่าเรื่องของดันแคนคาเซอรให้ทุกท่านฟังอย่างละเอียดมากขึ้นเนี่ย ดันแคนคาเซ l e จะเป็นนักข่าวสายโจเซ่มูรินโญ่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าโจเซ่มูรินโญ่มีเอเย่นคือจอร์ดเมนเดสซึ่งเป็นเอเย่นคนเดียวกับคริสตยโน่โรนัลโด้ซึ่งแน่นอนว่าดันแคนคาเซ l e สมัยที่มูรินโญ่คุมแมนยูเนี่ยเขาเป็นไม่กี่คนนะเป็นนักข่าวไม่กี่คนที่พยายามจะปกป้องมูรินโญ่เขียนข่าวเพื่อที่จะแบบเฮ้ยอยู่ฝั่งมูรินโะญ่เพราะว่าส่วนหนึ่งคือเขาเนี่ยเขาจะสนิทสนมนกับทางจอร์ดเมนเดส นฉะนั้นไม่ต้องสืบว่าไอ้ข่าวก่อนหน้านี้ที่โรโรกลับบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ผมเชื่อเลยว่าประมาณ50-60%หกสอร์เดันแคนาสลยละครับเป็นคนเขียนแต่ว่าทุกคนก็ทราบว่ามันไม่เกิดขึ้นจริงนะครับข่าวโดกลับบ้านนีทีนี้พอไปดู3คนเนี่ยร่องรอยต่างๆนะครับแกรเบลยังไงก็ต้องย้ายอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะย้ายไปไหนแล้วมันก็เหมือนจะขายไม่ออกด้วยเพราะว่าถ้าขาย เป็นก้อนให้กับทีมสักทีหนึ่งเนี่ยทุกคนก็ถือว่าเบลเจ็บง่ายแล้วก็อายุ29แล้วเล่นเป็นปีกด้วยอายุการใช้งานมันไม่นานแล้วก็เป็นขาลงอยู่แล้วแถมกระดิ่เบล,เบลค่าหนึ่งยังแพงครับแล้วเจ้าตัวก็ยังตั้งเป้าว่าจะขอกินเงินที่เรลต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีใครมาซื้อนะครับส่วนอิสโก้วัยตอนนี้ยี่สิบเจ็ดปีอาจจะพอใช้ได้สัก2-3ปีแต่ว่าผมมองแล้วว่าซีดานเองคงอยากจะปรับเปลี่ยนละเพราะว่าผมว่าในมุมมองของซีดานนะครับอิสโก้ คือมันไม่ไม่ได้มีพัฒนาการที่ที่ดีขึ้นไปกว่าเดิมมากนะักแล้วดูสถิติจากซีซั่นก่อนเนี่ย27เกมยิง3นะครับ3ประตูแอสซิสแค่1ประตูคุณเป็นกองกลางเป็นมิดฟิลด์เอ่อตัวรุกนะครับเป็น AMC นะแต่ว่ามี1แอสซิสในลีกเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มตกมากๆสำหรับอิสโก้นะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือเอ่อฮาเมสโรดิเกสซึ่งทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าฮาเมสกับเรอัลมาดริดเนี่ยมัน มันดูแล้วไม่ได้เกิดมาคู่กันเลยครับฮาเมสโซลิกาเองก็ทราบกันอยู่ว่าซีซั่นก่อนก็โยกย้ายไปเล่นให้กับาเยูมินิกด้วยสัญญายืมตัวนะครับฉะนั้นมาดริดยังไงก็ไม่ใช้ฮาเมสแล้วครับฉะนั้นเป็น3นักเตะที่2คนฟอร์มตกอีกคนนึงเรอัลมาดริดไม่ใช้นะครับดันแครกโซก็เลยเขียนข่าวว่านี่แหละเอา3คนนี้แลกมาแมนยูซะเลยแลกกับบ ok ็อกบาตัวเดียวคือโอเคล่ะชื่อของฮาเมสชื่อของอิสโก้ชื่อของเบลมันเป็นสตาร์อยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็ ว่ากันตามตรงอะ่ะมันก็เป็นสถาล์ที่ฝั่งแมนยูก็รู้ว่ามันเอามาคือแบบเป็นนักเตะที่เขาไม่เอาอะ่ะแล้วก็ส่งต่อมานะครับแต่จุดที่ผมสังเกตอีกอย่างของดีลนี้นะครับนั่นก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ครับว่าดันแคนคาเซอรคนเขียนข่าวเนี่เขาสนิทกับฮอกเก้เมนเดสหรือว่าจอร์ดเมนเดสใช่ไหมฮะเอเย่นของโรนัลโดเอเย่นของมูรินโญ่นี่แหละ และอีกคนหนึ่งที่อยู่ในการดูแลของจอร์ดเมนเดสก็คือฮาม z สครับฉะนั้นผมมองว่าการที่ดันแคนคาโซ l นะครับเขียนข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันยิงปืนนัดเดียวได้นก4ตัวเลยนะนะอย่างแรกนะครับก็คือ1เขียนข่าวนี้ขึ้นมาแฟนแมนยูก็สนใจอยู่แล้วนะครับเขียนข่าวนี้ยังไงมันก็โหมกระแสป๊อกบาย้ายไปอยู่กับ ฝั่งเรมัลมาดริตมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นผลดีกับตัวเขาเองครับคือเขียนข่าวนี้มันก็มีคนอ่านข่าวเขาเยอะนะครับแต่ว่าจุดสําคัญก็คือว่าผมมองว่าอาจจะเป็นไม่ได้ว่าจอร์ดเมนเดสนะครับอาจจะต้องการให้นักเตะของเขาอยู่ในกระแสนิดนึงก็เลยขอเอาฮาเมสมาปั่นหน่อยเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเรียนไปในหลายเทปว่าบางทีนะครับนักข่าวกับเอเย่นเขาคุยกันครับแล้วเครื่องมือของเอเย่นก็คือนักข่าวในการเขียนข่าว พื่อที่จะประชาสัมพันธ์หรือว่าทําให้นักเตะคนนั้นเนี่ยที่เขาดูแลเนี่ยมันดังขึ้นเป็นการโฆษณาทางอ,อ้อมเหมือกันเถอะนะครับฉะนั้นผมมองว่าออนอกจากจะเป็นเป็นการเขียนข่าวเพื่อที่จะประสาสมพันตัวเองแล้วนะหมายถึงนัรแคนคาสเซิลมันก็เป็นการเขียนข่าวเพื่อที่จะทําให้ชื่อของนักเตะอย่างฮาเมสไปอยู่ในสื่อด้วยเหมือนกันผมมองในวิเคราะห์ในมุมมองที่ฮาเมสเป็น ลูกค้าของจอร์ดเมนเดสแล้วจอร์ดเมนเดสสนิทกับแดนแคนคาร์เซลนะฮะส่วนในรายของเบลกับอีสโกเนี่ยมันก็เป็น2ชื่อที่ติ่งเข้ามาแล้วด้วยเหตุผลเนี่ยมันก็มันก็พอจะยอมรับได้หมายถึงความน่าสมเหตุสมผลน,นะฮะในเชิงที่ว่าโอเคเบลยังไรก็ต้องย้ายออกอยู่แล้วส่วนอีสโกนะครับถ้าคุณยกฟอร์มในซีซันก่อนมามันก็ตกต่ำเหลือเกินนะครับแต่ถามว่าข่าวนี้จะเป็นความจริงไหมนะครับผมมองว่าอืม คือถ้าเราเล่น F M C M กันในคอมเนี่ยมันอาจจะซื้อได้แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะฮะผมมองว่าแมนยูตอนนี้ปัญหาที่มันยังยังคุยยังไม่จบแล้วมันยังแก้กันไม่ได้เลยแล้วก็ยังไม่แก้เลย่สวนนี้ก็คือเรื่องเพดานค่าเหนื่อยเรื่องของการแบกสตาร์วันทีมนะครับซึ่งตรงนี้ปัญหาตรงนี้นะครับถ้ามันมีอิสโก้เข้ามาฮามสเข้ามาเบลเข้ามา3ามคนนี้ค่าเหนื่อยมันต้องระดับสตาร์แน่นอน แล้วคุณคิดดูสิว่าถ้าแมนยูยังไม่แก้ปัญหาเล็กซิสซานเชสเล็กซิสซานเชสค่าเหนื่อย3าแสนถึง5แสนเนี่ยแล้วถ้าฮาเมสอิสโก้เบล3คนมาเจรจากับแมนยูพร้อมกันหมดเนี่ยเขาจะเรียกค่าเหนื่อยเท่าไหร่ผมสมมุติให้ฮาเมสมาต้องอย่างน้อยต้องมี3หรือ2 5นะครับอิสโก้มาอีกคนหนึ่งก็คงไม่น่าจะไม่น่าจะต่ำอยู่แล้วไม่น่าจะเรียกต่ำส่วนแกเรตเบลนะครับ แกเรตเบลรายนี้ก็น่าจะเรียกแพงสุดอยู่แล้วแกเรตเบลเนี่ยเ,เป็นลูกค้านะครับของบริษัทเอเนต์ที่ชื่อว่าสเตลล่านะครับซึ่งเบลถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่ทำเงินให้กับสเตลล่าได้มากที่สุดนะสเตลล่าเนี่ยเป็นบริษัทเอเนต์ที่ค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะครับแล้วก็นักเตะดังๆที่อยู่ในสังกัดเซลล่าเนี่ยก็มีนักเตะอย่าง ซาอูนิเกสนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีใครแล้วก็จะเป็นดาวร่วงกริดละฉะนั้นตัวขายสองคนก็มีแค่ซาอูกับเบลนะครับฉะนั้นเซล่าต้องพยายามเรียกเงินจากเบลให้ได้มากที่สุดครับฉะนั้นผมมองเลยว่าดีลเนี้โอกาสเป็นไปได้ผมให้5%ครับหรืออาจจะต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณลองคิดดูว่าถ้าเอาค่านไงสา3คนนั้นมารวมกันทั้งหมดเนี่ย เอาแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยมีถึง1ล้าน,นครับเพดานค่าวเนี่ยแมนยูพังพินาศแน่ๆฉะนั้นข่าวนี้ที่ดันแคนคาเซอรเขียนมาไม่น่าจะจริงครับแล้วดันแคนคาเซอรแฟนบอลอังกฤษเขาก็มองแล้วว่ามันเขียนข่าวพักหลังมันเริ่มจะเเลอะนะครับเลอะเทอะเป็นนักข่าวสายแมนยูที่คือสู้ฝั่งของไซมอนสโตนของ BBC ไม่ได้นะครับแต่ถามว่าที่คาเซอรเขียนมันก็มีมีมีความจริงมีไหมมีม นะครับแต่ก็หลุดไปหลายดีลแต่ในมุมองผมนะครับแล้วก็วิเคราะห์จากมุมมองของฟงบาบนิงกษุษด้วยผมมองว่าดีลนี้ไม่น่าจะเป็นจริงนะครับสำหรับดีลป๊อกบาแลก3ทั้งเบลทั้งอิสโก้แล้วก็ฮาเมสโรด,ดิเกส ไม่น่าเป็นไปได้นะครับนั่นคือ Transfer Center ในวันนี้ครับหายไป2วันกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าชอบก็เหมือนเดิมครับไลค์แชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กระดิ่งด้านข้างด้วยหลายคนบอกเอ่อทำไมไม่แจ้งเตือนนะครับอันนี้ก็ก็ต้องแก้ไขด้วยวิธีการติดตามดูหน้าของอช่องทุกวันนะครับแล้วก็ทุกท่านน่าจะพบผมนี่แหละนะพยายามจะออกคลิปใหม่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนถ้ามีรายการใหม่ แน่นอนว่าแจ้งกันตลอดนะครับฝากเอาไว้ประมาณนี้ครับทั้งหมดคุณ Transfer Center EP ที่13นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ